นะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านบุกลุกป่าไปไงส่งที่ดินคืนไปไงคุกอืมแต่ถ้าเป็นสสพักรัฐบาลนะแถวแถวราชบุรีบุกลุกป่าเอาที่มาคืนสพกจบนะครับนี่แหละครกฎหมายก็ฉบับเดียวกันแต่คนตีความมันคนละคนนะครับคนตีความคนหนึ่งเป็นรองนายกนะครับเป็นคนเก่งฮรรองนายกฝ่ายกฎหมายก,ายก็ที่ดินก็ไปไง บุกลุกเสร็จเอาคืนจบชาวบ้านบุกลุกคืนคุกบอกแล้วประเทศไทยเนี่ยมันน่าอยู่นะครับคนจะไปอยู่ประเทศไทยต้องมีเส้นวันก่อน FC มาจากเดนมาร์กนะครับนะก็ไปมีปัญหาเรื่องนิติบุคคลแถวแถวพัทยานะครับไปแจ้งความตำรวจก็เฉยไปร้องเรียนสำนักง,งานที่ดินก็เฉยศูนย์ดำรงธรรมก็เฉยนะครับทุกอย่างเฉยหมดเลยหาผมผมบอกว่า เดี๋ยวส่งไปให้นุ่นสงกรานคลินิกหมอความช่องสามพักพวกกันช่วยตีข่าวให้หน่อย <c oughs> นะเคสก็ลักษณะคล้ายๆกับเหมือนมนสิทธ์คำส้อยนะตั้งนิติบุคคลขึ้นมามีพวกรัสสรงรัสเซียยุโรปแต่ไม่หมดเลยปรากฏว่าไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการประชุมนะเอฟเราไม่ได้ประชุมมันก็ปลอมลายเซ็นให้เสร็จอืมดูแลใกล้ชิดไม่มาประชุมมันก็เซ็นแทนให้ <c oughs> คือประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่กลัวกฎหมายครับไปแจ้งความก็พวกมันอีกนะตำรวจตำรวจบางคนก็พวกมันไปร้องที่ดินก็พวกมันอีกอนะครับไปตรงไหนก็เจอแต่เส้นแต่สายทุกวันนี้ใครไม่มีเส้นมีสายลําบากครับนะอย่าไปซ่าเลยพึ่งเชื่อฮะอยู่อยู่ไม่เป็นก็เป็ไงลําบากนะได้คะแนนเสียงมาแปดสิบเอ็ดเสียงคิดว่าคงจะได้เป็นพรรคการเมืองอันดับสามของประเทศ ทำใบทํามาหัวหน้าพักยังไม่ยังไม่สามารถเข้าไปพูดในสภาแม้แต่วันเดียวอ่ะธนาธรอ่ะพักสีส้มอ่ะคือคือมันไม่ใช่ว่าชนะใจประชาชนแล้วมันต้องชนะใจคอสชอแล้วก็ชนะใจพลเอกประยุทธ์ลุงป้อมด้วยนะชนะใจประชาชนก็ <c oughs> ใส่เสื้อขาวอย่างเดียวเข้าสภาไม่ได้เข้าไปเขาบอกออกไปออกไป นะหยุดปฏิบัติหน้าที่มันต้องชนะใจลุงนะต้องเชียร์ลุงว่างั้นนะได้มาแปดสิบเอ็ดเสียงัดูทำไมทำงมเปเนี้ยหัวหน้าพักไม่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภาต้องพ้นจากความเป็นสอสอนะครับเป็นยังไงฮะประเทศเราบอกแล้วหน้าอยู่ต้องมีเส้นผมเองจัดรายการนี้ก็ต้องมีเส้นนะงั้นโดนอุ้มไปแล้วนะครับนะเพราะว่ามีเส้น มีเพื่อนทั้งพักรัฐบาลฝ่ายค้านเต็ไมไปหมดนะครับนี่พูดกันตรงๆเลยว่ามีเส้นถ้าไม่มีเส้นไปแล้วผมน่ะตำรวจก็มีทหารก็มีมิหมดครับอะไรแรงก็โทรมาเดช้าเบาหน่อยนะครับเราก็เป็นไงว่านอนสอนง่ายหยุดสักวันพรุ่งนี้ก็เป็นไงด่าต่อคือมันต้องมีเส้นอยู่ในประเทศไทยคุณไม่มีเส้นคุณจะอยู่ยังไงอะคุณจะจบนอกมาเลย นะจบอเมริกาแบบเอปาลีนาเลย Let it be Let it be ช่างแม่มันไม่พอครับจบอเมริกาอยู่11ปีก็ไม่พอวันก่อนเพื่อนผมมาจากอเมริกาอยู่อเมริกาอยู่วอชิงตันมา14ปียังบอกเลยไม่พอผูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ไม่พออยู่อเมริกา14ปีก็ไม่พอเพื่อนผมมาเนี่ยมาเนี่ยถ่ายรูปขึ้นแฟนอยู่อเมริกาไม่พอครับต้องมีเส้น เอปารีนาก็เหมือนกันนะครับนะอยู่อเมริกาสิบเอ็ดปีนะเลดอิดบีก็ต้องมีเส้นก็ต้องมีใครล่ะมีนายกมีลุงป้อมมีผู้กองธรรมนัฐต้องมีเส้นถ้าไม่มีเส้นป่านนี้เป็นไงติดกุ๊กไปแล้วเขาต้องมีเส้นมีสายนะมีหัวหน้าพักนะพักรัฐบงรัฐบาลอะไรต่างๆคอยดูแลนะครับคำ่าดูแลนี่ไม่ได้หมายถึงทำผิดกฎหมายนะดูแลให้กำลังใจนะเอ๋อยู่ตลอดเวลา ให้ความเป็นธรรมกันอย่างเต็มที่เลยเริ่มต้นพรวัดเสร็จก็โอ้โหยังไม่รอดเว้ร้องขอความเป็นธรรมมาอ่เอาไม่รอดอีกวย้ยังมีคนแจ้งความเว้เอาไงดีวะตอนนี้ก็ประชุมอนะทำแผนที่ม่เว้อา่าอัฉรยะยังไม่แจ้งทำไงวะขนส่งกิจสีีกาใหม่นะครับ เสร็จแล้วส่งลิกาเสร็จไปไงอรองนายกวิษณุตีความไม่นะพอดีไเลยเอ๋ปารินาไปไงตายซะก่อนนะครับพอดีตายซะก่อนยังไม่สามารถจะแจ้งความได้คดีมันก็ไปไม่ถึงศาลมันไปไม่ถึงศาลเนี่ยก็เหมือนกับที่รองวิษณุเนี่ยท่านพูดถูกทุกอย่างเลยนะนะคืนที่ก็จบนะฮะก็หมายถึงกฎหมายสอกอฉบับเดียวแต่รองวิษณุเนี่ยแกพูดไม่หมด พะเลียมครูแ็เยอะอืนะถ้าแกไม่พลิ้วขนาดนี้ใครเขาจะจ้างมาเป็นรองนายกอย่างนี้ใครเขาจะมาแต่งตั้งนะเขาต้องมองแล้วว่าโอ้โหเนี่ยคนนี้แหละจ้างคนเดียวเนี่ยตีความไปรัฐบาลได้ประโยชน์ตลอดนะนะแกอยู่มาทุกรัฐบาลอนะ่ะรัฐบาลทักษิณก็อยู่รัฐบาลประยุทธ์ทั้งทหารทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองแกอยู่มาหมดอนะ่ะแกเป็นคนที่พลิ้วตีความรับรองว่าใครจ้างแกได้ประโยชน์มนะันใครแต่งตั้งแกได้ประโยชน์มนะันแกไม่ธรรมดาแกไปได้เรื่อย พูดบอกซ้ายก็ไปขวาขวากับซ้ายอะไรต่างๆแกไปได้หมดคือโอ้โหแกมสุดยอดนะนะโอ้โหสุดๆนะพูดง่ายๆนะไม่มีใครสุดวันนี้ละนะส่วนจะเป็นดีที่สุดหรืออะไรที่สุดนั่นก็แล้วแต่พี่น้องก็จัดไปแล้วกันนะผมก็มาอยากไปต่อว่าอาจารย์วิษนุนะเพราะคนเป็นคนเรียนเก่งอ่ะแกที่สุดน่ะที่สุดของที่สุดนะครับนะมันสุดๆแห่งปรมาจารย์อ่ะ นะนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยนะท่านรักอาจารย์ก็แชร์เยอะหน่อยถ้าเกียดต้องแชร์มากๆอืมนะครับนะแต่ถ้าด่าผมในไลฟ์สดบล็อกธรรมดาบางคนบอกเฮ้ยเห็นต่างพูดไม่ได้เลยนะพูดหยาบๆว่าเห็นต่างมึงก็ไปแสดงความเห็นที่อื่นดิเนี่ยแข่นั้นจบจบไหมจบไปนะเพราะว่าใครมาดูไลฟ์สดผมเนี่ยมันต้องเป็นงพวกเดียวกันชัดไหมเออนะ ต้องพวกเดียวกันพวกอื่นไม่ต้องมาดูหรอกดูก็ดูเฉยไม่ต้องด่าผมด่าผมผมก็บล็อกกับธรรมดาใครจะให้ใครมาด่าในบ้านผมได้ก็บล็กบ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 กอกบล็อกบล็อกบล็อกบางคนบอกโอ้โหแม่งกลัวกูบล็อกกูกูไม่ใช่กลัวมึงแล้วกูเกลียดมึงเออกูจะไปกลัวมึงทาไมไอ้คนที่เห็นต่างมาด่าผมนะไอ้หอกหักกูจะไปกลัวมึงไมไอ้มึงไอ้พวกแค่ขยะโซเชียลนะเข้ามาดา่ากูก็บ็อกกูเกลียดมึงไม่ได้กลัวมึงไอ้หอกหัก อยากจะพูดอยากวันนี้นะพูดแค่นี้มันก็หอกขักไปแล้วนะก็กูเกลียดมึงอนะ่ะอ่ามึงมาด่ากูในบ้านกูกูก็ต้องบล็อกแค่นั้นบางคนบอกโอ้มันกลัวกูนะเอ้อไอ้ขยะชัดเจนไหมไอ้พวกขยะโซเชียลนะโอเคนะนี่นะพูดชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook ผม YouTube ผมเนี่ยมันจะสำหรับคนที่แบบไงชอบเหมือนกันอนะ่ะนะครใครชอบต่างกันเข้ามาดูได้ แต่ไม่ใช่มาด่าผมในในขณะไลฟ์สดหรืออะไรผมก็บล็อกหมดแค่นี้นะนะวันวันมึงก็ไปทําเฟซอาไาตรงอวตารเอ่อก็เรื่องของเองอะนะแต่แต่ถามว่าผมไม่ได้กลัวพวกคุณนะมันเป็นพ,พวกอะไรแค่ขยะทางโซเชียลนะ่ย